ศาสลักไหเบอร์โคนนะครับเป็นนักเตะที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาอย่างหนักหนาสาหัสสากรรจ์เป็นอย่างยิ่งนะครับจุดเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังของศาสลักนะครับในช่วงต้นเนี่ยนะครับศาสลักก็มีโค้ชป๋องนะครับอดีตนักเตะธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นผู้ที่คอยฝึกฝนวิชาลูกหนังให้นะครับเป็นชาวบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนม.2นะครับศาสลักไหเบอร์โคนก็มาคัดตัวที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับในการมาคัดตัวที่สุรศักดิ์มนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นโรงเรียนแรกนะครับศาสลักเดินทางไปคัดมาหลายโรงเรียนแต่ไม่มีโรงเรียนไหนเอาเลยเขาไม่ติดทีมฟุตบอลโรงเรียนใดเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นคนตัวเล็กผอมบางแล้วก็ดูร่างกายไม่น่าจะทานกับความแข็งแกร่งได้นะครับแต่ที่สุรศักดิ์มนตรีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับซึ่งเป็นโค้ชจอมเก๋าของสุรศักดิ์มนตรีไม่ปฏิเสธแล้วก็หยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับศาสลักไหเบอร์โคนนะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าฝีเท้าแล้วก็ความคล่องตัวของเขานะครับที่อาจารย์สกลมองข้ามรูปร่างที่มันเล็กบางแต่มีประโยคนึงนะครับที่ทำให้อาจารย์สกลรับศาสลักไหเบอร์โคนเข้าเป็นนักฟุตบอลโครงการช้างเผือกของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเลยนั่นก็คือศาสลักบอกกับอาจารย์สกลว่าถ้าผมคัดเลือกโรงเรียนนี้ไม่ติดผมจะต้องกลับไปทำงานก่อสร้างกับครอบครัวหรือไปเป็นกรรมกรนั่นเองครับประโยคนี้ทำให้อาจารย์สกลตัดสินใจทันทีที่จะรับศาสลักไหเบอร์โคนเข้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับและจากวันนั้นแม้ว่าศาสลักจะรูปร่างผอมบางอายุน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมแต่อาจารย์สกลเห็นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของชีวิตนะครับเอาศาสลักไหเบอร์โคนเนี่ยลงเล่นในแทบจะทุกรายการนะครับเล่นทั้งฟุตบอลนักเรียนนะครับเล่นทั้งฟุตซอลคือเรียกว่าเอาตะลุยกันไปเลยนะครับจนกระทั่งเด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์รายนี้เริ่มจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของศาสลักก็กำลังจะมาถึงในอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่เรียนอยู่ในช่วงม.6 นะครับตอนนั้นเนี่ยสุรศักดิ์มนตรีเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าศาสลักเกิดความสับสนในตัวเองนะครับระหว่างการเล่นฟุตบอลกับการที่เพื่อนชวนให้ไปคัดตัวฟุตซอลให้กับสโมสรชลบุรีบลูเวฟนะครับศาสลักก็ไปคัดตัวฟุตซอลชลบุรีบลูเวฟในขณะที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์สกลเนี่ยก็คือจะส่งศาสลักเข้าไปสู่สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับทันทีที่กลับจากการไปคัดตัวให้กับสโมสรชลบุรีบลูเวฟในฟุตซอลกลับมานะครับอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโค้ชจอมโหดเป็นโค้ชที่เอาจริงเอาจังนะครับก็ใช้สายยางเนี่ยนะครับสายยางฉีดน้ำเนี่ยฟาดก้นศาสลักไหเบอร์โคนครับจนกระทั่งศาสลักไหเบอร์โคนหนีออกจากแคมป์แล้วก็หายไป 4-5 วันนะครับก็คิดว่าคงจะจบเส้นทางผู้เล่นกันแต่เพียงเท่านั้นนะครับสุดท้ายศาสลักไหเบอร์โคนไปใช้เวลานั่งคิดนอนคิดครับก่อนจะกลับมาขอโทษอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐและกลับเข้ามาสู่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครั้งหนึ่งต่อด้วยการไปเล่นให้กับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับและที่นั่นเองนะครับที่แบงคอกยูไนเต็ดศาสลักไหเบอร์โคนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจะก้าวไปติดเยาวชนทีมชาติและเป็นที่ต้องการของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดึงไปร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนกระทั่งทำผลงานให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และในที่สุดก็ไปถึงสโมสรชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ในทุกวันนี้ครับนี่คือชีวิตต้องสู้ของศาสลักไหเบอร์โคนนะครับถ้าหากว่าวันนั้นไม่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับไม่มีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเขาก็มีทางเลือกของชีวิตก็คือจะต้องกลับไปทำงานก่อสร้างกับครอบครัวที่บ้านแต่วันนี้นะครับเมื่อเขาเลือกที่จะต่อสู้แล้วก็โรงเรียนเลือกที่จะให้โอกาสเขาจึงได้ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้ครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของศาสลักไหเบอร์โคนนะครับ